ซึ่งชาวเน็ตก็ทัวร์ลงหลังจากที่เบสคำสิงได้โพสต์คลิปขับรถหรูไปรับน้องชายที่โรงเรียนโดนดราม่าอย่างหนักจอดริมถนนขาวแดงถูกจั่วยับคอนเทนต์อวดรวยไม่สนเรื่องถูกผิดหลังจากที่ผ่านช่วงเลวร้ายมาในชีวิตเรื่องสุขภาพอาการป่วยของเจ้าตัวพร้อมกับปัญหาครอบครัวที่รุมเร้าเข้ามาล่าสุดสาวเบสรัศวณีคำสิงลูกสาวของสมรักคำสิงโดนดราม่าถล่มอีกแล้วเนื่องมาจากมีคลิปที่นางเอกสาวขับรถสปอร์ตหรูไปรอรับโบสที่หน้าโรงเรียนพร้อมกับตะโกนถามนักเรียนที่เดินผ่านไปมาว่าเห็นน้องชายตนเองไหมแต่ด้านมีพี่น้องชาวเน็ตตาดีไปส่องการจอดรถของสาวเบสรัศวณีคำสิงซึ่งการจอดรถยนต์หรูในครั้งนี้เป็นการจอดรถในที่ห้ามจอดนั่นก็คือพื้นที่เส้นสีขาวกับแดงหลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้หลุดออกมาทั้งโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปถล่มคอมเมนต์แสดงถึงความที่ไม่เหมาะสมทำผิดกฎจราจรในครั้งนี้ซึ่งเส้นขาวแดงก็หมายถึงเครื่องหมายห้ามหยุดรถมีลักษณะเป็นแถบสีแดงสำหรับกับขาวแสดงที่ขอบคันหินหรือว่าขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถหรือว่าทางจราจรหรือที่อื่นๆหมายความว่าห้ามหยุดรถหรือว่าจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด